ล่าสุดนั้นสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติเข้ามาตรวจสอบในเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วความคืบหน้าเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานคุณวชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยครับเครื่องทองโบราณที่ถูกจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพยามาจากกลุ่มวัดราชบูรณะและวัดมหาธาตุซึ่งหลงเหลือหลังจากถูกโจรกรรมเพียงร้อยละ30ทองคำจำนวนมากมายเหล่านี้ยังไม่เคยได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างโครงการศึกษาทองกลุ่มวัดมหาธาตุและวัดราชบูรณะโดยวิธีการวาวรังสี X ของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติกำลังศึกษาลักษณะเฉพาะของทองโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยาจำนวนกว่า 1,000 ชิ้นล่าสุดนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการวิเคราะห์ไปแล้ว30ชิ้นเพื่อวิเคราะห์หาแหล่งที่มาของทองคำซึ่งจะเป็นข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์เชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ด้านสังคมวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ในสมัยโบราณได้missing link ตัวอย่างเช่นเอาง่ายสุดเนี่ยอันนี้จากที่เราตรวจพบเนี่ยทองคำในส่วนหนึ่งก็จะมีมาจากทางด้านเปอร์เซียนะส่วนหนึ่งก็คือมาจากทางใต้นะทางใต้คืออาณาจักรศรีวิชัยอะไรต่างในสมัยนั้นเนี่ยซึ่งปริมาณทองคำที่มันวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยมันก็จะบอกเลยว่าเกิดความสัมพันธ์ในยุคนั้นอย่างไรนะครับจนทั้งถึงในลักษณะที่ว่าไอ้ทองเนี่ยมันมาเกิดจากการเทรดดิ้งในการค้าหรือเกิดจากอิทธิพลที่เราไปรบชนะและเป็นเครื่องบรรณาการหรือจากอะไรรูปแบบต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือ missing link ที่สำคัญที่เป็นดีเทลนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษสาธิตการวิเคราะห์ทองจากเครื่องมือนิวเคลียร์ที่ตรวจวิเคราะห์ได้โดยไม่ต้องทำลายตัวอย่างสามารถแยกส่วนประกอบของเครื่องทองได้ว่าประกอบไปด้วยสิ่งใดภารกิจของเธอคือการตรวจเครื่องทองคำทุกชิ้นในพิพิธภัณฑ์ล่าสุดตรวจไปแล้ว30ชิ้นทองบางชิ้นมีแร่ดีบุกผสมอยู่ซึ่งต่างจากทองคำยุคปัจจุบันทองบางชิ้นมีเงินผสมอยู่แสดงถึงช่างทองในสมัยอยุธยาตอนต้นมีเทคโนโลยีในการทำเครื่องทองให้มีความแข็งแรงโดยการเติมโลหะเงินเข้าไปซึ่งค่ารังสี X ที่กลับเข้ามาในเหววัดเนี่ยค่ะมันจะเป็นค่าเฉพาะลักษณะเฉพาะของแต่ละธาตุไม่มีธาตุไหนที่มีค่าพลังงานเท่ากันไม่มีค่าไหนที่มีพลังงานเหมือนกันเพราะฉะนั้นในการวิเคราะห์ทองเนี่ยเราจะไม่ได้ดูแค่ทองอย่างเดียวไม่ได้บอกว่าเราจะพูดไม่ได้นะคะว่าทองอยุธยามี 80% 90% พูดแค่นั้นไม่ได้จริงๆแล้วทองในสมัยอยุธยามีองค์ประกอบอื่นๆอีกเราจะต้องดูเป็นแพทเทิร์นดูเป็นลักษณะเป็นแพทเทิร์นค่ะหลังวิเคราะห์ข้อมูลของทองทุกชิ้นจนได้ข้อมูลที่แน่ชัดแล้วกรมศิลปากรจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการทำพิพิธภัณฑ์เครื่องทองโบราณหลังใหม่ที่คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จหลังพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพยาในปี2565และจะเป็นพิพิธภัณฑ์หลังแรกของไทยที่มีการนำข้อมูลเชิงลึกของเครื่องทองโบราณที่ได้จากการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์มาตอบโจทย์การวิจัยทางโบราณคดีที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดวิสันโพงามถ่ายภาพวชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยเนชั่นทีวีรายงาน